ครับกับเข้าสู่รายการของเรากันต่อนะครับท่านกำลังรับชมรายการ Speed Talk ครับทางทูชั่นช่อง691ครับและ True Knowledge ช่อง74ติดต่อพวกเราครับ02-530-9496-98 SMS 482-7772มักตามในข้อความครับขอบคุณสุบรุประเทศไทยขอบคุณ Iron Man 4x4 ปลอดภัยกว่าแข็งแรงกว่าคุ้มค่ากว่า02-751-9588ขอบคุณสีพ่นซ่อมรถยนต์กาสูลิดสูบน้ำ90ลายดีสำหรับรถดีสำหรับสิ่งแวดล้อมดีด้วยคุณภาพและขอบคุณช็อคอัพออสซี่ที่สุดของช่วงล่างต้องออสซี่เท่านั้นครับมาเราเปิดรับสายนะครับสำหรับคุณผู้ชมที่มีปัญหาเรื่องรถก็สามารถโทรเข้ามาได้เลยนะครับซึ่งที่รอสายมาดู SMS หน่อยไหมฮะนี่อะไรเอ่ยหน้าจอกระบะฟอร์ดเข้าที่พิทแอนด์โกได้ไหมครับเข้าเช็คระยะเซอร์วิสทั่วไปใช่ไหมฮะเปลี่ยนถ่ายน้ำมันจริงๆแล้วได้หมดนะเพราะเป็นฟิกเซอร์ก็ดูแลได้หมดนะไม่กระทั่งในเรื่องของหัวฉีดแค่หัวฉีดคอมมอนเรลอันนี้ไม่ต้องเดนโซ่นี่มาพิทแอนด์โกมันนี่ฟอร์ดอาจจะไม่แต่ก็เลยมีเครื่องมือที่สามารถเทสได้เหมือนกันดูเบื้องต้นได้แล้วก็ระบบแอร์จริงๆก็ทำหลายอย่างนะฮะเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องด้วยดูแลรถยนต์ได้ด้วยนะครับสามารถเข้าไปใช้บริการได้ใช่ฮะครับอยากได้พีโอสมือสองแนะนำหน่อยครับปีไหนดีงบ600,000600,000งบ600,000นี่ได้ปี12ละ12ขึ้นมาแล้วนะฮะถือว่าโอเคเพราะตอนนี้ตัวที่เริ่มเลยเนี่ยตัวเล็กปีแรกๆเนี่ยตรงลงไปต่ำกว่า5แล้ว4กว่าแล้วมันจะเริ่มรวนสุดๆแล้วนะครับนะเพราะปีมันได้ฮะแต่ถ้าเกิดงบ600,000นี่ยังได้12อาจารย์ได้12ขึ้นมาเลยฮะทำไมต้องพีอุดผมไม่เข้าใจก็อาจจะอยากได้รถไฮบริดคันเล็กๆหรอใช่ๆมันก็ไม่มีตัวอื่นให้เลือกไม่มีช้อยอื่นให้เลือกนะฮะก็จะมีก็พวกแจ๊สไฮบริดซึ่งจริงแล้วถ้าชอบรถไฮบริดอ่ะพี่อู๊ดผมว่าตอบโจทย์นะก็ได้นะก็เพราะประหยัดจริงอะไรจริงครับนะครับก็เรื่องระบบไฮบริดก็เดี๋ยวนี้ก็พอซ่อมได้นะครับอย่างร้านเฮียโง่นะฮะเฮียโง่ก็ดูแลเรื่องระบบไฮบริดได้ครับคิดว่าไม่น่าจะแพงนะพี่อู๊ดไม่เคยได้ยินว่าซ่อมแพงก็จริงแล้วรถถ้ายังอยู่ในระบบศูนย์เนี่ยไม่ค่อยมีปัญหานะครับก็จะมีการดูแลรักษาทั่วๆไปซึ่งวันนี้ต้องเจอแล้วก็คือพวกระบบเบรกซึ่งระบบเบรกถึงแม้จะดูว่ามันเป็นการเซอร์วิสเบรกง่ายๆครับทั่วๆไปที่ไหนก็ทำได้แต่จริงๆการทำเบรกของรถไฮบริดที่เป็นเบรกไฟฟ้าเนี่ยมันจะมีเทคนิคพิเศษที่บางทีบางอู่เนี่ยถ้าเป็นศูนย์มาตรฐานเนี่ยก็จะใช้เครื่องมือพิเศษครับแต่ถ้าเป็นอู่ที่เขารู้เทคนิคเนี่ยเขาก็จะมีวิธีเฉพาะทางเขาอะซึ่งปั๊มเบรกไฟฟ้าเนี่ยมันก็จะมีแรงดันอยู่ตลอดเวลาเราจะต้องทำการลดแรงดันของปั๊มเบรกลงนะครับซึ่งในการเปลี่ยนผ้าเบรกตรงเนี้ยก็ค่อนข้างอันตรายเหมือนกันถ้าคนทั่วๆไปถ้าใครไม่เคยทำอย่าไปต้องหาอู่เพราะเสี่ยงที่มันจะมีปัญหาแต่อย่างอื่นไม่มีอะไรนะฮะเป็นรถที่ใช้ได้คันหนึ่งเลยโอเคกับพี่อุดนะมารับสายคุณโมฮะสวัสดีครับสวัสดีครับคุณโมพี่ครับพี่ครับผมครับสวัสดีครับพี่ครับครับผมถามนึงพอดีว่าผมไปถอยเอ็กควันมือหนึ่งเอ้ยมือสองมาเอ็กควันมือสองBMW เอ็กวันครับปี2ข้อแรกยางรันแฟลชนะครับคือมันสัญญาณมันไม่ค่อยดีมันขาดหายๆอยู่ได้ยินไหมครับพี่ได้ยินไหมครับได้ยินละอ่ะครับคือผมไปถอยเอ็กวันมาปี2012ครับเขาบอกว่ามันไม่มียางอะไรมันเป็นยางรันแฟลชครับยางรันแฟลชคืออะไรข้อ1นะพี่ข้อที่2เกียร์ไอ้สเตปโทนิกเนี่ยมันต่างจากมันแค่ชื่อหรือเปล่ามันก็คือเกียร์6สปีดทั่วไปใช่ไหมที่มันเป็นชื่อเรียกที่ BM เขาทำขึ้นมาหรือว่ามันคืออะไรที่มันแตกต่างจากโอเคเข้าใจเกียร์สเตปโทนิกคืออะไรโอเคข้อที่3ครับเขาบอกเกียร์ของตัวเนี้ยไม่ต้องเปลี่ยนน้ำมันเครื่องเลยไม่ต้องเปลี่ยนน้ำมันเกียร์เลยไม่ต้องเปลี่ยนน้ำมันเกียร์เลยครับผมก็สงสัยว่าอ้าวอย่างนั้นเลยเหรออืมอ่ะ3ข้อนะ3ข้อพี่โอเคได้เอาข้อแรกก่อนพี่ตอบในตอบเลยก็ได้ครับผมเรื่องยางรันแฟลชฮะพี่เอ็กซ์มันยังไงยางรันก็รันแฟลชแสดงว่าคือเป็นยางที่เขาออกแบบมาเพื่อแม้ไร้ลมยางก็สามารถวิ่งต่อไปได้ในระยะทางสั้นๆและความเร็วไม่สูงมากเพื่อความปลอดภัยในกรณีถ้าเทียบกับยางปกติที่เป็นเรเดียลปกติเนี่ยสมมติเกิดมีลมรั่วแรงดันตกไปเหลือสักประมาณ 15-20 ปอนด์ต่อตารางนิ้วเนี่ยยางจะแบนแล้วบางทีขับไม่ได้แล้วนะครับเราอาจจะต้องบดและยางเสียแต่ยางรันแฟลชเนี่ยเราสามารถที่จะถึงแม้แรงดันลมยางจะไม่มีเลยเหลือ0เลยลมรั่วออกหมดเลยก็ยังวิ่งได้เราสามารถที่จะเคลื่อนที่ออกจากจุด
นะครับอันตรายได้หรือจุดที่ไม่มีผู้คนช่วยเหลือเราได้ครับให้ไปในระยะทางสั้นๆและความเร็วไม่สูงมากนะฮะก็มีประโยชน์ก็คือมันช่วยให้เราไปถึงจุดหมายได้ในระดับหนึ่งไม่กินข้าวลิงแล้วกันครับแต่ว่าเรื่องคือการออกแบบตัวแก้มยางครับมันจะหนาพิเศษนะครับตัวโครงสร้างยางก็จะแข็งแรงเป็นพิเศษสามารถไม่มีลมยางก็ยังวิ่งได้คือประคองรถให้ไปหาที่ปะยางเปลี่ยนยางได้แต่ถามว่าถ้าระบบในทางที่ไกลมันมีปัญหาไหมก็มีปัญหากับโครงสร้างก็เสียเหมือนกันเสียเหมือนกันนะครับแต่มันก็ดีกว่าเราไม่มียางอะไหล่แต่ถามว่าทำไมไม่มียางอะไหล่ครับทำไมไม่ทำยางอะไหล่ออกมาก็คือเหตุผลเลยก็คือยางรถยนต์ในยุคปัจจุบันเนี่ยมันมีขนาดใหญ่มาก16 17 18 20จากโรงงานนะฮะยางแก้มเตี้ยขนาดพื้นที่ทั้งหน้ากว้างทั้งความเส้นรอบวงหรือขนาดแทบจะไม่มีที่ใส่แล้วว่ามันใหญ่มากเขาก็เลยออกแบบให้ไม่ต้องใช้พอไม่ต้องใช้แล้วทำยังไงก็ต้องมีอุปกรณ์ช่วยเติมลมหรือบางคันก็ไม่มีครับนะฮะเลยใช้ยางรันแฟลตนะฮะมีข้อดีก็มีข้อเสียบางคนก็ติบอกยางรันแฟลตหนึ่งเลยราคาสูงครับแพงกว่ายางทั่วไปแพงกว่านั่นแหละกำลังจะถามเลยพี่ว่ามันแพงกว่าทั่วไปเยอะไหมก็เกือบเท่าตัวเงี้ยนะใช่ครับประมาณ 40% แหละอย่างเงี้ยก็แพงกว่าแล้วก็ถ้าผมรู้เลยจะถามต่อว่าอะไรถ้ามันหมดไม่ใช้ยางรันแฟลตได้ไหมก็ได้นะครับคือไม่จำเป็นว่าจะต้องใช้รันยางรันแฟตตลอดเวลาเราสามารถเป็นเปลี่ยนเป็นยางธรรมดาก็ได้แต่ว่าคุณสมบัติในการที่บอกว่าเวลายางแบนยางแตกยางรั่วเนี่ยมันก็จะหายไปแต่เราอาจจะแก้ด้วยการมีอุปกรณ์เดี๋ยวนี้เขามีชุดคิดมีปั๊มลมไฟฟ้ามีไอ้ที่เป็นน้ำยาอุดรูรั่วต่างๆก็ทำให้รถวิ่งได้เหมือนกันครับนะครับถ้าเวลายางมันแบนเนี่ยมันจะโชว์ที่ออนบอร์ดแล้วถ้าผมเปลี่ยนสมมุติผมเปลี่ยนแม็กผมเปลี่ยนยางที่ไม่ใช่รันแฟตมันจะตั้งตัวนี้ได้ไหมครับหรือต้องตัดทิ้งไปเลยขนาดเบอร์ของยางไซส์เท่าเดิมนะฮะตัวนี้เซ็นเซอร์ตัวนี้มันจะจับพวกเส้นรอบวงเส้นรอบวงของวงล้อนะครับถ้ามันผิดเพี้ยนไปเนี่ยอย่างลมอ่อนมันก็ฟอขึ้นหน้าจอแล้วเรื่องลมหรือว่าใส่ยางมาสเปคไม่เหมือนกันหรือคนละยี่ห้อกันผมเคยเจอปวดหัวเลยยางเบอร์เดียวกันแต่คนละยี่ห้อไฟก็โชว์ซีรีส์5เนี่ยผมปวดหัวมาตั้งหลายรอบแล้วมันฟ้องหมดเลยฮะยางต้องยี่ห้อเดียวกันสเปคเดียวกันอะไรอย่างเงี้ยแต่ไม่เกี่ยวกับเรื่องรันแฟตไม่รันแฟตนะครับข้อ2พี่ไอ้เกียร์สเตปโทนิคสเตปโทนิคคือชื่อเรียกทางการค้าของ BMW ที่เรียกนะครับอาจจะมียี่ห้ออื่นมีที่มีลักษณะเกียร์แบบเดียวกันแต่อาจจะเรียกแบบอื่นเซอร์โวโทนิคหรืออย่างอื่นนะครับหรือมัลติโทนิคแล้วแต่ที่จะเรียกเอาโทษทีมัลติโทนิกเนี่ย Audi เรียกในเกียร์ CVT Audi เรียกเกียร์แบบเดียวกันเรียกว่าตัวทิปโทนิกนะฮะครับผมเป็นเกียร์ไฟฟ้าเป็นเกียร์ไฟฟ้าใช่ครับสามารถที่จะชิปเกียร์เปลี่ยนตำแหน่งด้วยตัวเราเองได้คือบวกลบมีนะฮะแค่นั้นเองแล้วที่ไม่ต้องเปลี่ยนน้ำมันเกียร์เลยพี่เป็นฮอ3ไม่ต้องเปลี่ยนน้ำมันเกียร์เป็นไปไม่ได้ครับในทางปฏิบัติเป็นไปไม่ได้นะครับต้องเปลี่ยนอันนี้0มิลเลนเนียมลาดพร้าว112ไม่คือมันเป็นเดี๋ยวผมอธิบายอย่างงี้คือในสเปคต่างประเทศเนี่ยเขาจะมีแบบที่บอกว่าใช้ได้ตลอดยุคการใช้งานเป็นครับไม่ต้องเปลี่ยนเลยน้ำมันเกียร์แต่พอเจอเมืองไทยเข้าไปมีปัญหามาหลายเจ้าแล้วนะครับเพราะว่าวิศวกรต่างประเทศอาจจะไปทดสอบที่นู่นที่นี่แต่เชื่อว่าในโลกใบนี้ไม่มีที่ไหนพื้นที่ทดสอบแล้วแบบรถติดวิ่งแล้วหยุดวิ่งแล้วหยุดอากาศร้อนๆแบบบ้านเราแนะนำให้เปลี่ยนที่ระยะ7ไม่เกิน 70,000 กิโลเมตรนะครับแต่ว่าการเปลี่ยนของรุ่นนี้เป็นเกียร์ไฟฟ้า6สปีดของ ZF การเปลี่ยนเลยก็คือต้องเปลี่ยนอ่างด้วยเพราะว่าไส้กรองเกียร์อยู่ในอ่างใช่ฮะไส้กรองเกียร์อยู่ในอ่างที่ยี่ห้อฟิวทานเป็นพลาสติกนะครับต้องยกทั้งอ่างเกียร์เปลี่ยนของน้ำมันเกียร์ของ ZF6 นะฮะใช้ประมาณ6ลิตรถึง8ลิตรนะฮะใช้น้ำมันเกียร์ของอะไรนะพี่ ZF ครับรุ่น ZF6 นะฮะ6สปีดยี่ห้ออะไรครับของ ZF เลยครับยี่ห้อของเซนเนี่ยยี่ห้อเดียวกับเกียร์ยี่ห้อเดียวกับที่ศูนย์ใช้ครับครับฮะอ๋อได้ๆเดี๋ยวผมจดไว้และอีกข้อนึงพี่คันนี้ W203 เครื่อง M ตอง1คันนี้มันมีปัญหาโชว์ออนบอร์ดพวก BAS พวกสมมุตินะเบรกแอสซิสแตนต์อะไรอ่ะคราวนี้ถ้าสมมุติว่าผมตอนนี้ไอตัวเซนเซอร์หน้ากระจกที่มันเป็นประปัดน้ำมันไฟฟ้าเนี่ยผมตัดทิ้งมาแล้วคราวนี้สมมติว่าผมใช้ไปอีกเรื่อยๆเลยคราวนี้ถ้าพวกนี้ผมไม่เอาเลยผมสามารถเอาเครื่องเคลียร์ออกได้ไหมจะขับเป็นแบบปกติเลยมีแค่ ABS อย่างเดียวอย่างเงี้ย
คือถ้า BAS หรือเบรกแอสซิสต์เนี่ยคือเป็นอนุกรมนึงของระบบ ABS นะครับก็คือระบบเสริมแรงเบรกนะครับระบบช่วยเบรกอาจจะมีเซ็นเซอร์บางตัวอาจจะเสื่อมนะครับเซ็นเซอร์ที่วัดแรงดันแต่ปัญหาตอนนี้ที่ไฟมันโชว์อยู่เนี่ยถ้าระบบ ABS ไม่ทำงานนะมันจะทำเป็นทั้งระบบABS ยังทำงานอยู่พี่ ABS ยังทำอยู่แต่ BAS ไม่ทำเขาเรียกแรงเบรกเสริมแรงเบรกไม่ทำใช่แล้วผมถามต่อว่าต่อไปสมมุติว่าปวดหัวเยอะผมอยากจะขับรถเหมือนรถกระบะทั่วไปเลยมีแบบเป็นรถขับธรรมดาไม่ไอ้นี่เลยผมสามารถใช้คอมพิวเตอร์เคลียร์ออกได้ไหมนี่ถามด้วยความรู้นะพี่นะครับในระบบคอมพิวเตอร์รถยนต์ถ้ามีความบกพร่องในระบบมันก็จะแสดงผลออกมาโชว์แบบนั้นนะครับตลอดแต่มันยังสามารถวิ่งได้นะครับใช่มันสามารถวิ่งได้แต่ว่าถ้าไม่สมมติว่าผมไม่ซ่อมแต่ผมก็เปลี่ยนภาพเองปกตินะABS ใช้ได้ปกติแต่ถ้า BAS SRS ไม่ใช่ได้ BAS ไอตัวพวกนี้ครับผมเคลียร์ออกได้มั้ยครับไม่ได้ครับมันจะเด้งใช่ยังไงมันก็ขึ้นมาครับอ๋อยังไงมันก็ต้องให้มันใช้ได้อยู่ใช่ครับขอบคุณมากครับที่ทำแค่นี้ละครับได้ครับถ้าเป็นเบนซ์ก็จะเชิญวิสิตช็อปนะครับให้ไปเยี่ยมช็อปให้ไปเยี่ยมอู่บ่อยๆนะครับมันจะมีโน่นนี่นี่นั่นแต่จริงก็เป็นเรื่องที่ดีนะมาช่วยเตือนเราใช่ฮะรถรถสมัยก่อนไม่รู้นะจนกว่าจะพังจอดข้างทางถึงจะมานั่งเดากันว่าอะไรพังหรือเปลี่ยนกันเดี๋ยวนี้มาฉลาดขึ้นแต่ว่าก็ในทางตรงข้ามก็ทำให้เราปวดหัวเหมือนกันบางทีแต่บางทีถ้าเราเข้าใจระบบต่างๆนะครับเรื่องไฟที่โชว์บางทีเราก็คือถ้าเรารู้อ ะเราก็ยังสามารถเอาไฟมันโชว์ตัวนี้รถมันยังขับได้อยู่อย่างลักษณะไฟเขาจะมีสีอยู่ใช่ไหมพี่ใช่ครับสีตัวไฟที่โชว์บนปัดจริงๆมันมีทริคอยู่มันต้องสียังไงนะถ้าโทนอ่อนน้ำเงินเขียวคือโซนปลอดภัย อันนี้ไม่ค่อยมีปัญหาคือยังขับได้อยู่ยังขับได้นะครับคือเตือนว่าเตือนการทำงานครับแต่ถ้าเป็นโทนเริ่มมาเป็นสีส้มสีส้มเนี่ยอันนี้คือเตือนแล้วว่าอาจจะเกิดสิ่งผิดปกติอย่างเช่นไฟเอนจินนะครับจะขึ้นโชว์เป็นสีส้มหรือสีเหลืองนะครับแบบนี้แต่ถ้าเมื่อไหร่ก็ได้ที่โชว์เป็นสีแดงค้างอยู่อันนี้คือต้องหยุดรถแล้วต้องจอดรถดับเครื่องดูแลใช่มันจะมีมันจะเป็นแสงไฟที่ตัวต่างๆที่สัญลักษณ์ต่างๆที่โชว์ขึ้นมามันสามารถบอกได้เหมือนกันถ้าเราทำความเข้าใจมันแล้วเรารู้ว่าอะไรโชว์เราก็จะสามารถประคองรถไปเพื่อแก้ไขอาการได้ครับบางทีไม่ต้องไปตกใจมันมากมนะครับมาดู SMS กันอะไรเปรียบเทียบเวนจูรี่กับ H1 หน่อยเป็นขับเองโอ้โหเราเปรียบเทียบมาบ่อยแล้วนะโอ้โหคู่แห่งปีนะครับช่วงนี้เปรียบเทียบมาตั้งแต่สมัยเวนจูรี่ไม่มีเครื่องดีเซลอ่ะใช่ฮะตอนนั้นเราก็เทไปทาง H1 ครับถ้าคนอยากได้ความประหยัด อยากแบบไม่ต้องถูกจิกเครื่องดีเซลครับเราก็เทไป H1 อย่างเดียวปัจจุบันเวนจูรี่เห็นเราเทบ่อยๆวันจุลี่โตต้าครับเอาดีเซลมาลงวันจุลี่ทีนี้แหละปัญหาละทีนี้แต่มันก็ยังมีข้อแตกต่างอยู่นะบางคนเขาบอกว่าในเรื่องของช่วงล่างความนิ่มนวลครับวันจุลี่ได้เปรียบได้นุ่มเลยนะฮะได้นุ่มนะครับแล้วก็โดยส่วนตัวนะครับผมว่าวันจุลี่มันติดนิดเดียวตรงที่ถ้าคนไม่รู้มันก็คือรถตู้ธรรมดา มองไปก็เหมือนรถตู้เขาเรียกอะไรนะปิ๊บเล็กธรรมดาครับใช่ไหมเขาเรียกปิ๊บเล็กใช่ไหมหลังคาเตี้ยเป็นหลังคาเตี้ยมันไม่ได้มีอะไรแตกต่างทำไมราคามันต้องแพงผมเข้าใจผมนะถ้าคนไม่รู้ก็อาจจะแต่ H1 มันโอเคมันดูดีมีชาติตระกูลแต่ถ้าเปรียบเทียบตอนนี้มือสองแน่ๆนะครับใช่ผมไม่คุยกันมือหนึ่งนะ H1 เพราะว่าปลายโมเดลสุดๆแล้วครับซื้อมือหนึ่ง H1 ไม่ได้นะตอนนี้ห้ามเพราะว่าไม่คุ้มแน่นอนถ้าเทียบมือสองด้วยกันแล้วขับเองถ้านั่งมันก็คนละแบบนะใช่ฮะ H1 กับ Venturi เนี่ยคือถ้าเทียบมิติตัวรถเนี่ยกว้างยาวสูงเนี่ย Venturi ได้เปรียบทุกประตูเลยหมายความว่าตำแหน่งความกว้างของตัวรถเนี่ยก็คือในแง่ของคนโดยสารเนี่ย Venturi กว้างกว่าครับในแง่ของความสูงของแนวหลังคา Venturi ก็สูงกว่าในแง่ของหลังคาคือต้องบอกนิดนึงว่าตัวถังของ Venturi เนี่ยมันความกว้างเนี่ยเท่ากับคอมพิวเตอร์แต่ความสั้นเนี่ยความยาวของตัวรถเนี่ยมันจะสั้นกว่ามันจะสั้นกว่าคอมพิวเตอร์ตรงประตูกลางถ้ามองคอมพิวเตอร์เนี่ยมันจะมีกระจกเล็กๆอยู่ล็อกนึงประมาณ1ฟุตจุดนั้นก็คือจุดที่หายไปที่หายไปนะครับมันก็ทําให้เวลาที่เราขับขี่เป็นรถบ้านโดยสารทั่วไปเนี่ยมันคล่องตัวนะครับแต่มันก็จะมีความยากก็คือตำแหน่งของการขึ้นลงถ้าเป็นคุณผู้หญิงที่ตัวเล็กๆเนี่ยขึ้นลงเวนจูรี่จะลำบากเพราะต้องปีนขึ้นต้องโหนขึ้นแต่ถ้าเป็น H1 นี่เปิดเหมือนรถเก๋งแล้วก้าวขึ้นได้เลยประตูก้าวขึ้นได้เลยอันนี้ก็คือความยากแต่ว่าในความยากก็จะมีจุดเด่นก็คือ
ในตำแหน่งที่นั่งสูงเนี่ยคือนั่งอยู่บนเครื่องเนี่ยเราจะเห็นถนนเห็นสภาพทัศนวิสัยดีไกลกว่ามองได้ไกลมองข้ามรถคันหน้าไปจะเห็นได้ว่าเอ๊ะทำไมรถตู้ Toyota ทำไมขับออกแบบเหมือนกับดูแล้วเขาขับซิ่งแต่จริงแล้วมันมาจากมุมมองที่เขาเห็นชัดรถตู้วินเนี่ยเวลาขับตามเนี่ยรู้เลยเอ๊ะทำไมเขาพิ้วจังมันออกเฉียงๆมาต้องโยกไม่ซ้ายก็ขวาต้องเฉียงรถคันหน้าเพื่อมองข้างหน้านั่นเองเวลาขับตามแล้วรู้เลยหงุดหงิดว่ามันจะแซงหรือจะอะไรเอายังไงแน่แต่มันมีอยู่ข้อหนึ่งก็คือพอหน้าสั้นปุ๊บเนี่ยมันได้ความคล่องการกลับรถอะไรมันง่ายแต่มันก็อาจจะเสียเปรียบในแง่ของการชนปะทะด้านหน้าครับ H1 เนี่ยมันมีหน้าที่ยาวกว่านะครับก็ลองเลือกพิจารณาละกันที่นั่งจำนวนที่นั่งใช่ H1 ได้ที่นั่งก็11เวนจูรี่จริงๆแล้วก็11ที่นั่งนะครับยกเว้นตัว Majesty นะครับที่เป็น7ที่นั่งแล้วก็มีเบาะเด็กเสริมตรงเคาน์เตอร์ครับนะฮะก็แล้วจริงๆไปลองขับทั้งคู่ได้ทั้งคู่ครับเมื่อก่อนเนี่ย H1 ได้ตรงเครื่องดีเซลแต่ปัจจุบันเวนจูรี่เป็นดีเซลเหมือนกันแล้วไม่ธรรมดานะดูดีดูดีเวนจูรี่เป็นดีเซลแล้ววิ่งด้วยสิโอ้โหเครื่องกระชูดเลยกระชูดเลยเพราะนั้นครับแล้วแต่ชอบละ2คันนี้นะครับไปดูเรื่องราวของพี่เอ็กพาไปไอชินตลอนแจกใช่ไหมครับก็เมื่อกี้เราเพิ่งพูดถึงเลยเป็นหนึ่งในพิธีกรรับเชิญของเราคือเคียงหงนะครับร้านเกียร์ออโต้พาวเวอร์ที่ทำเกียร์อัตโนมัติไปชมกันครับตอนนี้นะครับผมอยู่ที่ถนนเพชรเกษมนะครับอยู่ที่ปากซอยเพชรเกษม69ครับมาอยู่ที่ร้านดังร้านนึงนะครับที่ทำเกี่ยวกับระบบเบรกนะครับช่วงล่างรวมทั้งระบบเกียร์อัตโนมัตินะครับและที่สำคัญเลยก็คือระบบรถยนต์ไฮบริดนะครับที่นี่เป็นผู้เชี่ยวชาญนะครับแต่ก่อนจะมาถึงจุดนี้ได้นะครับต้องผ่านอะไรมาต่างๆมากมายนะครับจากเดิมที่ทำระบบเบรกอย่างเดียวทำช่วงล่างอย่างเดียวพัฒนางานมาสู่ระบบเกียร์อัตโนมัติที่มีความซับซ้อนขึ้นนะครับแล้วก็ทำรถไฮบริดเพราะฉะนั้นเนี่ยถือว่าวิสัยทัศน์ของที่นี่ไม่ธรรมดาเลยสำหรับคนนี้ครับเฮียโง่ครับสวัสดีครับสวัสดีครับคุณเอ็กครับครับผมเดินเข้ามาเนี่ยรู้สึกว่าเกียร์ออโต้ระบบต่างๆเนี่ยมีเยอะกว่าเซียงกงบางร้านอีกนะฮะโหทำไมถึงเยอะขนาดนี้ครับเนี่ยคือบางทีเราเนี่ยที่จะซ่อมรถยนต์เนี่ยในชิ้นส่วนรถยนต์ในระบบเกียร์ออโต้เนี่ยมันจะมีมากมายครับบางทีเวลาที่เสียปุ๊บเนี่ยไม่มีอะไรทดแทนฮะเพราะฉะนั้นเราก็ต้องมีการเตรียมครับสำหรับลูกค้าบางรายเนี่ยที่เขาออกมาจากศูนย์บริการหาไม่ได้เลยครับเราก็ต้องเตรียมสำหรับลูกค้าด้วยครับผมครับผมแล้วก็เห็นว่าที่นี่นะครับใช้ผลิตภัณฑ์น้ำมันเกียร์ออโต้ของไอชินครับอยากทราบว่าทำไมเฮียถึงเลือกใช้ผลิตภัณฑ์น้ำมันเกียร์ไอชินครับเพราะมันมีคุณสมบัติพิเศษแตกต่างจากท้องตลาดยังไงครับอันดับแรกเลยเนี่ยเราต้องบอกก่อนว่าไอชินเนี่ยเป็นผู้ผลิตเกียร์ออโต้เป็นหลักฮะถือว่าผู้ผลิตเกียร์เองเนี่ยออกแบบผลิตภัณฑ์น้ำมันเกียร์มาให้เหมาะสมกับเกียร์ที่เขาถูกออกแบบมาให้ก็ถือว่าค่อนข้างตรงคอนเซ็ปต์เลยอันนั้นแน่นอนเลยครับยังไงก็แล้วแต่ครับถึงแม้เราจะมีการบำรุงรักษารถยนต์ตามระยะทางไปแล้วนะครับแต่อย่างไรก็ตามเมื่อเกิดการสึกหรอนะครับเมื่อถึงอายุของเขาเกียร์อัตโนมัติก็ต้องได้รับการซ่อมแซมนะครับแบบนี้เนี่ยเราจะใช้อะไรในการตรวจซ่อมยังไงครับถ้าเป็นเกียร์โตโยต้านะฮะหลักเลยของเขาเนี่ยที่ออกแบบมาจะเป็นเกียร์ไอชินเราก็ต้องใช้ชิ้นส่วนภายในเกียร์เนี่ยเป็นไอชินนะครับเพราะไม่งั้นเนี่ยเวลาที่เราเอาชิ้นส่วนตัวอื่นมาทดแทนเนี่ยมันไม่ดีเท่ากับบริษัทผู้ผลิตออกมานะครับครับผมโอ้โหแล้ววันนี้นะครับเราได้ความรู้มากมายเลยนะครับสำหรับเรื่องของเกียร์อัตโนมัตินะครับแต่ยังไม่หมดเท่านั้นนะครับเดี๋ยวเราจะมีการมอบโชคให้กับเฮียอีกนะครับสำหรับการเปิดป้ายรางวัลกันครับครับผมเอาละค่ะ3แผ่นป้ายนะคะทางร้านวันนี้จะเลือกแผ่นป้ายไหนไอชินนะคะแผ่นป้ายที่1 2หรือ3คะแผ่นป้ายที่แผ่นป้ายที่1ครับแผ่นป้ายที่1เรามาดูกันนะคะว่าจะได้ผลิตภัณฑ์จากไอชินเป็นอะไรค่ะได้เป็นปึ๊บน้ำมันเกียร์ออโต้นะคะจากไอชินค่ะมาดูกันค่ะว่านะคะเราจะแจกโบนัสให้ทั้งหมดกี่หลังนะคะกับการลุ้นโบนัสต่อนะคะวันนี้ค่ะเรามีโบนัสทั้งหมดนะคะตั้งแต่คูณ1คูณ2และคูณ3ค่ะเลือกแผ่นป้ายไหนดีคะแผ่นป้ายที่2ครับแผ่นป้ายที่2มันลุ้นโบนัสกันค่ะว่าวันนี้ทางร้านจะได้น้ำมันเกียร์ออโต้จากไอชินไปทั้งหมด3ลังด้วยกันค่ะโอ้โหขอแสดงความยินดีด้วยนะคะครับแล้ววันนี้นะครับต้องขอขอบคุณนะครับร้านวินพาเบรกและเกียร์ออโต้พาวเวอร์ครับเพียงโง่ครับขอบคุณมากเลยครับขอบคุณครับครับขอบคุณสำหรับผลิตภัณฑ์ไอชินครับสนใจร้านวินพาเบรกและเกียร์ออโต้พาวเวอร์อยู่ที่ปากทางเพชรเกษม69เบอร์โทรศัพท์024211928ครับ
ครับผมแล้วครั้งหน้านะครับเราจะไปมอบโชคให้กับที่ไหนนะครับโปรดติดตามชมกันครับ